เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคหลังจากที่เราดูพวกตารางๆมาเยอะๆจนปวดหัวแล้วนะเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาต่อเรื่องปฏิกิริยาของธาตุและสารประกอบปลาหมูเลยซึ่งเป็นเรื่องที่หลายๆคนน่าจะชอบพี่ก็ชอบเหมือนกันเรื่องนี้แบบปฏิกิริยาดูเป็นอะไรที่เจ๋งอ่ะมันอารมณ์แบบใส่สารนี้ลงไปในสารนี้แล้วก็เกิดตู้มระเบิดขึ้นอะไรเงี้ยมันดูแบบมีการเปลี่ยนแปลงดีชอบอะไรเงี้ยถ้าน้องๆคนไหนยังไม่อินก็แบบพยายามทำใจอินกับมันไว้ลูกโอเคนะถ้าเกิดเรารู้สึกก็แบบเฮ้ยเรื่องนี้มันสนุกอะไรเงี้ยเราจะแบบมีความสุขกับการเรียนมากแกนี่ไม่ได้เนิร์ดนะไม่ได้เนิร์ดคือแบบจริงจังพูดจริงไม่ได้เนิร์ดพี่นาน้องบอกอีพี่เชเอมเนิร์ดมากค่ะอะไรเนี่ยโอเคมาทีนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยก็คือเป็นปฏิกิริยาที่เราควรจะรู้มากๆถ้าเกิดพูดถึงปฏิกิริยานี้ทุกคนต้องตอบได้ถ้าเรียนกับพี่มาโอเคนะก็คือเป็นการทำปฏิกิริยาของโลหะหมู่1กับหมู่2 A กับน้ำโอเคนะเราเคยเห็นป่ะในคลิปวิดีโอเนี่ยอย่าไปลองที่บ้านนะถ้าสมมติว่าแบบพี่มีบิ๊กเกอร์ใส่น้ำอยู่ใช่ไหมใส่น้ำอยู่แล้วพี่มีโลหะโซเดียมอ่ะอันนี้เป็นแผ่นโซเดียมนะโซเดียมแบบเป็นโซเดียมเพียวๆเลยเป็นแผ่นโลหะแบบเป็นของแข็งเลยแล้วก็โยนลงไปในน้ำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นรู้เปล่าเกิดอะไรขึ้นน้องๆบอกว่ามันจะเปลี่ยนสีค่ะไม่ใช่ค่ะเด็กน้อยมันแฟนตาซีไปแล้วถ้าเกิดมันเปลี่ยนสีสีที่เกิดขึ้นมันคือแผ่นอีแผ่นโลหะเนี้ยมันจะทำปฏิกิริยากับน้ำว่ะทำให้มันระเบิดตู้มว่ายังไงดีระเบิดตู้มบอมระเบิดเอาจริงคือมันก็ไม่ได้ระเบิดแบบบิ๊กเกอร์แตกกระจายนะแกมันก็แค่แบบเหมือนแบบอารมณ์แบบใส่แผ่นลงไปแล้วมันก็จะมีฟองฟูๆแบบระเบิดตุ๊บนึกออกไหมโอเคนะอันเนี้ยก็จะประมาณนี้มันก็จะแบบกลายเป็นว่าถ้าเราเนี่ยเผลอนึกว่าอีแผ่นโลหะนี่อาจจะเป็นแบบเหล็กธรรมดาแบบสังกะสีอะไรอย่างงี้ไม่มีอะไรมากเนี่ยเผลอเอาไปใส่น้ำบุ้มฟองฟอดเลยนะดังนั้นก็ระวังเอาไว้ด้วยเพราะปฏิกิริยาเนี่ยค่อนข้างจะอันตรายโอเคนะถ้าเกิดเป็นโลหะโซเดียมอ่ะยังไม่ค่อยเท่าไหร่โอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราไล่ให้มันมีขนาดอะตอมใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยโซเดียมก็อะไรต่อโซเดียมโพแทสเซียมไหนมีใครจำได้บ้างโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมใช่ถูกต้องซีเซียมโอเคนะแค่นี้ก่อนละกันถ้าเกิดกับโซเดียมเนี่ยมันจะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดกับซีเซียมเนี่ยหรือว่าค่อยๆธาตุที่อยู่คาบล่างๆเนี่ยมันจะค่อยๆเพิ่มความรุนแรงขึ้นไปเรื่อยๆถ้าเกิดแกเชื่อไหมถ้าสมมติว่าแกเอาอีก้อนซีเซียมอะใส่ลงแกแบบแกเคยเจอรู้จักแบบไอที่เป็นอ่างอาบน้ำปะอ่างอาบน้ำแบบที่เป็นฝักบัวอย่างเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็คนลงไปนอนในอ่างนึกออกไหมเออเคยเห็นใช่ป่ะอ่างแบบเนี้ยคือเคยมีฝรั่งอ่ะทำการทดลองแบบเอาก้อนซีเซียมอ่ะอันนี้คือเอาก้อนซีเซียมนะซีเซียมไม่ใช่โซเดียมนะโซเดียมเนี่ยไม่เป็นไรโซเดียมทำในบีเกอร์ยังไม่แตกโซเดียมยังแบบชิวๆอยู่โอเคนะเอาก้อนซีเซียมเนี่ยใส่ลงไปในอ่างที่แบบใส่น้ำจนเต็มอ่ะเราก็แบบรอแบบสักพักนึงอ่ะอ่างมันระเบิดอ่ะแกเออคือแบบความรุนแรงคือแบบรุนแรงหนักมากดังนั้นก็แบบระวังเอาไว้ด้วยปฏิกิริยานี้เนี่ยค่อนข้างอันตรายโอเคนะดังนั้นก็จำเอาไว้ว่าธาตุหมู่หนึ่ง A เนี่ยสามารถทำปฏิกิริยากับน้ำได้เกิดการระเบิดขึ้นโอเคนะเกิดการระเบิดโดยที่ความรุนแรงเนี่ยจะเรียงลำดับจากน้อยไปหามากก็คือตามหมู่จากบนลงล่างโอเคนะธาตุบนเนี่ยก็จะไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่แต่ว่าธาตุคาบล่างๆเนี่ยก็จะมีความรุนแรงมากขึ้นโอเคนะอันนี้ก็เป็นวาดรูปวันนี้เคมีอาร์ติสมากค่ะมีการวาดรูปโอเคนะดังนั้นธาตุหมู่หนึ่งทำปฏิกิริยาของโลทำปฏิกิริยากับน้ำเนี่ยก็จะเกิดการระเบิดซึ่งเอาข้อจริงแล้วถ้าพูดการระเบิดคำว่าระเบิดเนี่ยให้มันดูวิชาการมากขึ้นมันก็คือเกิดอะไรเกิดแก๊สนั่นเองโอเคนะเกิดแก๊สน้องๆคิดว่าเป็นแก๊สอะไรเอ่ยที่เกิดขึ้นลองเดาดูสิแก๊สอะไรเอ่ยงั้นถ้าเกิดเราไม่ออกเราลองมาดูปฏิกิริยากันโลหะโซเดียมสมมตินะเจอกับน้ำถูกไหมเกิดเป็นอะไรรู้เปล่าโซเดียมไฮดรอกไซ
อันนี้พี่ควรจะเขียนสถานะกำกับไปด้วยและแก๊สที่เกิดขึ้นก็คือแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองโอเคนะแก๊สที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือแก๊สไฮโดรเจนนั่นเองปฏิกิริยานี้ต้องเขียนได้ทุกคนนะเด็กๆโอเคนะดังนั้นบางครั้งเนี่ยเขาก็จะเขียนคำบรรยายว่าโลหะมูล 1A เนี่ยมูล 1A ทำปฏิกิริยากับน้ำบางครั้งเขาก็บอกว่าทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำนะเพราะว่ามันถือว่าระเบิดรุนแรงกับน้ำได้แก๊สอะไรเอ่ยได้แก๊สไฮโดรเจนและอะไรเอ่ยและสารละลายที่เป็นเบสก็คือโซเดียมไฮดรอกไซด์ถูกปะที่เป็นเบสซึ่งมันก็เลยเป็นที่มาของคำที่เราเรียกว่าอันนี้แทรกนะจำได้ปะว่าเราเรียกโลหะหมู่หนึ่งว่าอะไรโลหะหมู่หนึ่ง A เนี่ยเราจะเรียกมันว่าโลหะอัลคาไลน์ถูกปะอัลคาไลน์ซึ่งโลหะอัลคาไลน์เนี่ยคำว่าอัลคาไลน์เนี่ยมันหมายถึงผู้ทำให้เกิดเบสนี่ไงก็ปฏิกิริยานี้อธิบายได้ชัดเจนมากเลยเอาโลหะหมู่หนึ่งไปละลายน้ำเกิดสารอะไรที่เป็นเบสมากขึ้นมันเขาก็เลยเรียกโลหะมูลหนึ่งว่าโลหะอัลคาไลน์โอเคนะโอเคนะดังนั้นโลหะมูลหนึ่งสามารถทำปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำได้แก๊สไฮโดรเจนและสารอะไรที่เป็นเบสมีข้อยกเว้นนิดนึงจากที่พี่บอกจำได้ป่าวว่าความรุนแรงเนี่ยมันจะค่อยๆทวีคูณขึ้นจากโซเดียมโพแทสเซียมรูบิเดียมซีเซียมค่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมดังนั้นลิเทียมเนี่ยเจ้าลิเทียมเนี่ยมันก็เลยมีปัญหาเพราะว่ามันรุนแรงน้อยมากโอเคนะมันแทบจะไม่ทำปฏิกิริยาเลยดังนั้นถ้าต้องการให้ลิเทียมทำปฏิกิริยาเนี่ยก็คือข้อยกเว้นเขียนตรงไหนดีเอ่ยหมายว่าเขียนตรงนี้แล้วกันแต่ลิเทียมกับน้ำต้องให้ความร้อนโอเคนะต้องให้ความร้อนหรือว่าทำกับน้ำที่เป็นสถานะแก๊สทำกับน้ำที่แบบสูงกว่า100องศาเซลเซียสมันถึงจะทำปฏิกิริยาถ้าเกิดเอาแค่ลิเทียมใส่ลงไปในแก้วน้ำเปล่าๆอ่ะอันเนี้ยไม่ทำโอเคนะต้องเป็นลิเทียมผสมกับน้ำแล้วก็ต้องให้ความร้อนมันด้วยไปเร่งปฏิกิริยามันเพราะว่าความรุนแรงมันแบบเฉื่อยเมื่อเทียบกับสารตัวพวกโลหะตัวอื่นในหมู่ของตัวมันเองโอเคนะดังนั้นโลหะมูล1เมื่อเอาไปโยนใส่ลงไปในน้ำแล้วเกิดอะไรขึ้นเกิดการระเบิดซึ่งก็คือเกิดแก๊สไฮโดรเจนและเกิดสารละลายที่เป็นเบสถูกไหมถ้าเกิดเอากระดาษลิตมัสไปจุ่มสารละลายที่ผ่านการระเบิดแบบเกิดฟองแก๊สไปเรียบร้อยแล้วกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีอะไรเป็นสีอะไรกระดาษลิตมัสจะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินโอเคนะแล้วเปลี่ยนจากสีน้ำเงินเป็นสีอะไรไหมไม่เปลี่ยนถูกป่ะเพราะเป็นสารละลายเบสโอเคนะก็ประมาณนี้ทีนี้เราลองมาดูหมู่2กันบ้างหมู่2เนี่ยก็จะคล้ายกับหมู่1เลยเวลาทำปฏิกิริยาก็สมมติพี่แก้นิดนึงเป็นแมกนีเซียมนะไม่ใช่โพแทสเซียมไม่งั้นมันจะเหมือนกับหมู่1แมกนีเซียมผสมกับน้ำถูกป่ะผสมกับน้ำก็เหมือนกันก็จะกลายเป็นแมกนีเซียมไฮดรอกไซด์แล้วก็บวกกับแก๊สไฮโดรเจนโอเคนะอันนี้ก็ใส่2ให้มันหน่อยเพื่อเป็นสมการแต่หมู่ 2A เนี่ยจะเฉื่อยกว่าโอเคนะจะไม่รุนแรงเท่าหมู่1ก็คือโยนลงไปเนี่ยจะไม่เกิดจะไม่ได้เกิดเลยไม่ได้เกิดทันทีจะต้องให้ความร้อนก่อนโอเคนะจะต้องให้ความร้อนก่อนต้องให้ความร้อนจึงจะเกิดโอเคนะต้องให้ความร้อนจึงจะเกิดหมู่2 A จะไม่รุนแรงเท่ากับหมู่1จะต้องให้ความร้อนจึงจะเกิดโอเคนะและนอกจากนี้ความรุนแรงก็เรียงลำดับเหมือนเดิมจากบนลงล่างก็คือตัวข้างบนเนี่ยจะรุนแรงน้อยสุดแล้วก็ตัวข้างล่างเนี่ยจะรุนแรงมากสุดดังนั้นเจ้าเบอริเลียมจากที่หมู่2มันไม่รุนแรงอยู่แล้วเจ้าเบอริเลียมก็เลยไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำโอเคนะเบอริเลียมไม่เกิดปฏิกิริยากับน้ำโอเคนะหลังจากหมู่2เนี่ยปฏิกิริยาง่ายๆเหมือนกับหมู่1เลยก็คือเกิดการระเบิดได้เหมือนกันแต่ว่าจะโยนลงไปในอ่างเฉยๆไม่ได้ถูกไหมต้องให้ความร้อนมันด้วยเพราะว่าปฏิกิริยามันไม่ได้รุนแรงเท่ากับหมู่1โอเคนะด
ะแล้วก็เกิดเป็นสาอะไรเบสเหมือนกันดังนั้นเด็กๆจำได้หรือเปล่าว่าเราเรียกหมู่สองว่าอะไรชื่อเล่นของธาตุหมู่สองเรียกว่าอะไรมีใครจำได้บ้างเพราะฉะนั้นเราเรียกธาตุหมู่สองว่าอัลคาไลเหมือนกันใช่ป่ะแต่ว่าไม่ใช่อัลคาไลเฉยๆถูกป่ะธาตุหมู่สอง 2A ว่าอัลคาไลเอิร์ธอัลคาไลเอิร์ธก็เพราะว่าที่ใช้อัลคาไลเหมือนกันเนี่ยก็เพราะว่าหมู่สองเนี่ยทำให้เกิดสารอะไรเบสได้เหมือนกันถูกไหมทำให้เกิดเบสได้เหมือนกันหมู่หนึ่งก็ทำให้เกิดเบสได้ก็เลยชื่อว่าอัลคาไลหมู่สองก็ทำให้เกิดเบสได้เหมือนกันก็ชื่อว่าอัลคาไลเหมือนกันแต่ว่าที่เพิ่มเอิร์ธมาเนี่ยก็เพราะว่าหมู่สองเนี่ยมันพบเจอได้ทั่วไปบนผืนโลกโอเคนะพบเจอทั่วไปบนพื้นโลกบนพื้นโลกโอเคนะพบเจอได้ทั่วไปบนพื้นโลกมันก็เลยได้ชื่อว่าเป็นอัลคาไลแล้วก็มีเอิร์ธอยู่ด้วยโอเคนะดังนั้นเรียกธาตุหมู่หนึ่งว่าอะไรนะธาตุหมู่หนึ่งเรียกว่าอัลคาไลธาตุหมู่สองเรียกว่าอัลคาไลเอิร์ธโอเคนะเพราะว่าที่มาคือปฏิกิริยานี้นี่แหละโอเคนะก็คือธาตุเอาโลหะของแข็งไปโยนลงในน้ำเกิดเป็นสารอะไรที่เป็นเบสบวกกับแก๊สไฮโดรเจนโอเคนะความรุนแรงเรียงยังไงนะเรียงจากบนลงล่างถูกไหมก็คือจากน้อยไปหามากค่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนี้แอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะวิธีการสะสมความรู้1พักผ่อนให้เพียงพอ2เตรียมสมุดจดบันทึกนี่เอาสมุดมาไหนเนี่ยสมุดมีอยู่นี่เจอแล้ว3ตั้งเวลาดูวิดีโอความรู้อย่างสม่ำเสมอสัก10โมงถึงเที่ยงเลยนะป้าอืมกำลังดีเลย2ชั่วโมง4ผ่อนคลายกินกันดีกว่าอร่อย5ชวนเพื่อนมาโหลดแอป Nestle School แอปนี้โหลดยังน่าใช้มากเลยใช่โหลดมากเลยอ่ะกดตรงนี้ก่อนนะอ๋อโอเคห้าวิธีการสะสมความรู้อย่าลืมกลับไปทำกันนะคะบ๊ายบาย